สวัสดีค่ะตัวผ้ากันเปื้อนไทยดี้ช็อตของเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้แอดมินแกะให้ดูค่ะว่ามันเป็นหน้าตายังไงผ้ากันเปื้อนที่มีถาดรองเศษอาหารในตัวค่ะตัวนี้เป็นของแท้นะคะจะไม่ใช่ของเลียนแบบนะคะจะมาพร้อมถุงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสื้อของน้องค่ะด้านล่างจะมีขอบแมจิกเทปอยู่แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นจะเป็นตัวถาดค่ะหรือแม่ๆเรียกถาดกระด้งค่ะกางออกมานะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยเอาไว้รองนั่งค่ะบนเก้าอี้ทานข้าวเด็กแล้วเราจะได้ไม่ต้องเก็บเศษอาหารตามพื้นค่ะที่น้องละเลงอยู่บนโต๊ะนะคะจะอยู่บนถาดนี้ทั้งหมดแล้วก็ยกไปล้างได้ง่ายด้านล่างนี้มีเป็นจุ๊บพลาสติกค่ะเอาไว้จุ๊บที่โต๊ะอาหารเวลาใช้งานค่ะตัวเสื้อนะคะตรงขอบด้านล่างเขามีเมจิกเทปอยู่เป็นสีขาวๆเราต้องแกะออกก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้จะต้องแกะออกก่อนเราต้องเก็บเอาไว้นะคะไม่ใช่แกะแล้วทิ้งค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตรงขอบของกระด้งมันก็จะมีเมจิกเทปเราก็เอาเมจิกเทปที่เสื้อค่ะติดเข้ากับที่ขอบตรงนี้แล้วเราก็สวมเสื้อให้น้องได้เลยนะคะน้องก็จะบรรเลงการทานอาหารค่ะด้านหลังนะคะตรงคอน้องก็จะมีเมจิกเทปซึ่งค่อนข้างยาวก็ทำให้สามารถแบบปรับความกว้างของคอได้ค่ะเนื้อผ้านิ่มนะคะตัวเสื้ออันนี้จะเป็นสีเทาค่ะลายลูกแพเวลาที่เราจะถอดล้างนะคะตัวเสื้อค่ะแล้วแกะเมจิกเทปออกมาเสร็จใช่ไหมคะเวลาเราจะเอาเสื้อนี้ไปล้างซักล้างค่ะทั้งคู่มือค่ะแนะนำว่าเราจะต้องติดเทปเมจิกเทปอันนี้ที่เขาให้มาด้วยทุกครั้งนะคะมันก็เป็นการดีนะคะที่เวลาเราซักไม่อย่างนั้นตามร่องเมจิกเทปค่ะที่เป็นร่องฟันเนี้ยค่ะร่องแบบนี้อาหารมันอาจจะเข้าไปก็ได้นะคะมันจะทำให้แบบมันไม่เหนียวอะค่ะตัวตีนตุ๊กแกตัวเนี้ยค่ะโอเคเวลาล้างเราก็ต้องปิดเอาไว้จะมี3ลายค่ะที่เข้ามานี้ลายแรกสีเทาลายลูกแพก็ต่อไปจะเป็นสีเขียวลายท้องฟ้าเรนโบว์นกค่ะลายที่3ค่ะจะเป็นสีเขียวเป็นแครอทนะคะก็ของเข้าแล้วนะคะสนใจก็ไลน์มาได้เลยค่ะไลน์ ID @ปุณิตาค่ะ